มิงตำนานปีศาจแห่งพงไพรในผืนป่าอันกว้างใหญ่มักจะมีเรื่องราวอันน่าพิศวงซ่อนอยู่สิ่งชั่วร้ายที่อาศัยหลบอยู่ในเงาแมกไม้นั้นมันพร้อมที่จะขย่ำเหยื่อที่หลงเข้ามาในอาณาเขตของมันสิ่งนั้นได้ถูกขนานนามว่าเสือสมิงสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ช่องเรื่องเล่าของเราได้หยิบยกตำนานปีศาจแห่งผืนป่ามาเล่าให้ฟังค่ะแต่ก่อนที่เพื่อนๆจะรับชมคลิปแอดขอคนละหนึ่งกำลังใจด้วยการไลค์เพื่อเป็นค่าน้ำมะนาวแก้เจ็บคอให้แอดด้วยนะคะหากพร้อมแล้วไปรับชมคลิปกันได้เลยเสือสมิงคือผีหรือปีศาจที่มีรูปร่างเป็นเสือโคร่งขนาดใหญ่อาละวาดกินคนเป็นอาหารเชื่อว่าเสือสมิงเกิดจากเวทมนต์คาถาทางไสยศาสตร์หรือเป็นเสือที่กินคนเข้าไปมากๆแล้ววิญญาณของคนที่ถูกกินไปสิงอยู่ในเสือตัวนั้นจนกลายเป็นเสือสมิงโดยปกติจะมีรูปร่างเป็นคนแต่สามารถแปลงร่างเป็นเสือได้ในเวลากลางคืนเมื่อออกล่าเหยื่อมันจะหลอกล่อด้วยการแปลงร่างเป็นบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเหยื่อเช่นแปลงเป็นลูกเมียของเหยื่อหรือแม้กระทั่งแปลงเป็นพันธุดงก็มีความเชื่อของชาวกะเหรี่ยงนั้นเชื่อว่าเสือสมิงเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาหรือพระภูมิเจ้าที่ที่ดูแลรักษาปกป้องป่าจึงมีความเชื่อและข้อปฏิบัติว่าห้ามล่าสัตว์หรือตั้งห้างบริเวณที่เป็นป่งซึ่งเป็นแหล่งที่ชุมนุมของสัตว์มีผู้ที่เคยพบเห็นเจ้าของป่งในเวลากลางคืนอ้างว่ามีดวงตา3ดวงตาดวงที่3อยู่ตรงกลางหน้าผากและมีสีเขียวเรืองแสงในความมืดมีเรื่องเล่าของชาวกะเหรี่ยงว่าผู้ที่พบเจอกับเสือสมิงมักจะปรากฏเป็นหญิงหรือเมียเข้ามาตามหาถึงในป่าแจ้งว่าลูกป่วยให้กลับบ้านถ้าลงไปก็จะถูกฆ่าตายบ้างถึงกับว่าเมื่อมีผู้ไม่ยอมลงไปสักพักก็กลับมาใหม่พร้อมด้วยคนอีก4คนหามคานใส่ศพของลูกหรือเมียมาก็มีบางคนที่ยิงปืนใส่เช้ามาเมื่อลงจากห้างพบว่ามีรอยเท้าเสือขนาดใหญ่เพ่นพ่านอยู่บริเวณนั้นโดยเชื่อว่าคน4คนที่เห็นว่าหามคานนั้นก็คือขาทั้ง4ของเสือนั่นเองนอกจากนี้แล้วชาวปากากยอหรือชาวกะเหรี่ยงสกอยังเชื่อว่ามีเสือสมิงตนหนึ่งอาศัยอยู่ในถ้ำใกล้แม่น้ำอุสุซึ่งเป็นถ้ำใหญ่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่เมยจังหวัดตากอีกด้วยก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับสมิงตำนานปีศาจแห่งพงไพรเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆชอบกันไหมหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะ